มีพิธีปิดโรงไฟฟ้า่านหินแห่งสุดท้ายของประเทศนะคะจัดขึ้นเมื่อวานนี้ที่โรงไฟฟ้าแรดคริฟออนโซในมณฑลนอตติงแฮมเชียร์ของอังกฤษโรงไฟฟ้าแห่งนี้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี1967ค่ะและพิธีเมื่อวานก็มีเจ้าหน้าที่ของโรงไฟฟ้าและเจ้าหน้าที่จากรัฐบาลเข้าร่วมด้วย ไมเคิลแชงรัฐมนตรีพลังงานอังกฤษระบุค่ะว่าเราภาคภูมิใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้กับการเป็นชาติเศรษฐกิจใหญ่ชาติแรกของโลกที่เลิกใช้ถ่านหินในระบบผลิตพลังงานของประเทศ ซึ่งอังกฤษถือว่าเป็นจุดกําเนิดนะคะของการปฏิวัติอุตสาหกรรมของโลกสร้างโรงงานไฟฟ้าถ่านหินแห่งแรกในปี1882และถ่านหินก็เข้ามามีส่วนสําคัญในกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมของประเทศค่ะแต่ว่าหลังจากช่วงทศวรรษที่1990รัฐบาลอังกฤษเริ่มหันมาผลิตพลังงานด้วยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอย่างเช่นการใช้ก๊าซธรรมชาติรวมไปถึงพลังงานหมุนเวียน โดยในปริมาณการผลิตไฟฟ้าของทั้งประเทศเมื่อปีที่แล้วมีสัสดส่วนจากถ่านหินแค่1%นเนนิดๆเท่านั้นนะคะและกรุงลอนดอนมีแผนจะเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่แหล่งพลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานลมนอกชายฝั่งให้เร็วขึ้นด้วยค่ะ